ันนี้เป็นท่อระบายน้ำจากถังส้วมออกมานะครับท่อขนาด2นิ้วนะครับโอเครู้สึกลูกค้าจะมีปัญหาถึง2จุดนะครับก็คือท่อน้ำระบายมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็น้ำในถังส้วมนะครับก็ระดับก็ไม่สูงนะจริงแล้วแต่ว่านะครับน้ำนิ่งเป็นรบกวนเดี๋ยวไปกดแท็กเข้าไว้ผมทีกดแล้วครับโอเคนะครับก็พบปัญหานะน้องผู้หญิงจ้าต้องควรกดชักโครกให้พี่หน่อยเนื้อมันกลายเป็นดินอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ถังแตกน้ำมาจากใต้ดินแล้วก็ลงมานี่นี่อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมถังแตกแล้วน้ำจากใต้ดินเวลาฝนตกอะไรแล้วแต่แล้วก็มาเพิ่มน้ำโดยที่บางทีเราไม่ได้ใช้น้ำนั้นมีท่อนั่นเห็นยังเห็นท่อไหมเนี่ยท่อเราไปกดเราผู้หญิงจ๋าเราไปกดให้หน่อยจ้ะทีนี้พี่ไม่รู้ไอ้ท่อเส้นนี้มันไปไหนนะตอนนี้เราจะดูก่อนนะว่าน้ำออกมาจากไหนตอนนี้เราเห็นท่อเส้นนี้อยู่เขามีห้องน้ำกี่ห้องห้องเดียวห้องบนชั้นอ๋อบ้านนี้ชั้นเดียวน้ำมาจากไหนน้ำมาจากฝั่งโน้นสัญญาณของลอยออกมาแล้วเห็นไหมของลอยตีเลยเห็นไหม
ค่ระดับน้ำเลยนี่แหละไอ้ที่ตันอยู่เนี่ยยังตันอยู่นี่ไม่เข้าเลยตันเปลี่ยนเส้นติดอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วได้ยินยังยังค่ะเนี่ยตำนิดเดียวเนี่ยพี่ดูผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันมันแค่หน่อยย้อนกลับมาออกมาเหมือนเดิมเท่านี้แต่ตอนที่น้ำไหลออกมาครั้งแรกอ่ะที่เรากดน้ำแล้วน้ำไหลออกจากท่อนี้แสดงว่าท่อนี้คือเส้นล่างมีสองเส้นมีเส้นบนกับเส้นล่างทีนี้ปัญหาของน้องก็คือเมื่อใช้น้ำเมื่อน้ำข้างนอกสูงน้ำจะไหลเข้าเส้นนี้เข้าถังวนกลับเข้าไปวนกลับนี่ออกข้อนี้ข้อเดียวลงมาหน่อยนึง
ี้ยงมาตรงนี้ก็คือไม้ทอดเท่านั้นพ่อขาวนะพี่น่าจะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเสียงมาตรงนี้ค่ะพ่อขาวนะนี่ที่พ่อขาวพี่คะพ่อล่างนี่ไงพ่อขาวเอามืออุดเงียบนี่คือพ่อล่างแต่ตัวบนก็คือยิงเส้นจากทางเข้าทางเดียวใช่ถูกต้องโล่งละก็คือเนื้อยังพอล้นออกมาได้เรียบร้อยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลูกค้าพบปัญหาคือถังบอกเกอร์เต็มนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นถังลูกปอก3ปอกนะครับมันเต็มครับผมอย่าลืมนะครับถ้าสนใจติดต่อ0863453568พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ